กาแฟกำเนิดครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่6คนเริ่มนิยมดื่มกาแฟครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่13กาแฟคั่วกลายเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรอย่างมากมายกาแฟอราบิก้ากลายเป็นพืชความหวังเศรษฐกิจใหม่ของคนไทยในช่วงปีพ.ศ.2516แต่กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟมีครั้งแรกที่นี่เราเป็นโรงงานกาแฟที่แปรรูปกาแฟอาราบิก้าแห่งแรกของภาคเหนือค่ะปุ่นเป็นรุ่นที่2ที่ต่อจากคุณพ่อค่ะเราเริ่มในวันที่มีโครงการที่จะทดแทนพืชเสพติดด้วยพืชต่างๆพืชที่เลือกในนั้นเนี่ยก็จะมีพืชกาแฟเป็นพืชหนึ่งเมื่อพืชกาแฟมันโตขึ้นเนี่ยก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งรับซื้อแล้วก็แปรรูปซึ่งเราเองก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็แนะนำให้ลงทุนนะคะสิ่งที่เราพยายามทำก็คือทำให้ทรัพยากรกาแฟที่คุณพ่อส่งมอบต่อมาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะCircular Eco Coffee เป็นเครื่องมืออันนึงที่จะพาเราไปสู่เรื่องราวของความยั่งยืนนะคะในทรัพยากรที่เรามีอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ New Corp เองก็ใส่งบประมาณเข้าไปใช้ระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสามารถกลับไปหาต้นน้ำแล้วก็ออกแบบในเรื่องของวงจรของสินค้าเกษตรได้มากกว่า1ตัวมันทำให้มูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบเกิดประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มมูลค่าของสินค้าใหม่หรือหาสินค้าใหม่แต่มันเป็นเรื่องราวของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราด้วยพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าสูงสุดค่ะกาแฟที่มาถึงเราจะถูกจัดแยกค่ะว่าสามารถกินได้อันนี้ทานไม่ได้แล้วเนื่องจากเริ่มเน่าเสียหลังจากนั้นเนี่ยเรายังเอาเนื้อกาแฟตรงนั้นนะคะไปทดสอบว่ามีโลหะหนักเจือปนหรือเปล่าเพื่อมั่นใจว่ากาแฟเหล่านั้นเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการอบแห้งโดยทันทีเราได้ทุนวิจัยจาก NIA นะคะมาพัฒนาเครื่องมือพิเศษตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาสารสำคัญในเนื้อผลกาแฟทีนี้เนื้อผลกาแฟที่ได้มาคือวัตถุดิบตั้งต้นที่มีคุณภาพที่เราสามารถที่จะต่อยอดเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างอันแรกเลยที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือชาจากเนื้อผลกาแฟนี่แหละค่ะตอนนี้เราเอาอารมณ์ความรู้สึกแบบ infusion tea ใส่เข้ามาเราได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ดีนะคะเรานำไปประกวดนวัตกรรมใน Euro Invent ซึ่งตัวของเขาก็ได้ Excellence Award กลับมาเราพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสารสกัดเข้มข้นจากเนื้อผลกาแฟชื่อว่า Coffogenic Drinks อันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยซัพพอร์ตเราก็ยังพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ยังคงสารสำคัญเหล่านั้นไว้เราผ่านกระบวนการหมักเราได้ผลิตภัณฑ์เป็นเบลซามิกซึ่งเบลซามิกตอนนี้เราก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านอาหารแกสโตรโนมีแล้วก็ไปโชว์ในงานฮ่องกง Innovation Food ก็ได้รับรางวัล Excellent Award เหรียญทองกลับมาด้วยเช่นเดียวกันตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยฮิวคอฟได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA หลายโครงการด้วยกันทำให้ฮิวคอฟนั้นซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยก็มีความมั่นใจนะคะที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการขยายสเกลมากขึ้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็น business model ใหม่ของธุรกิจกาแฟเราก็มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตแบบ sustainable เดินเข้าหาตลาดอาหารธุรกิจสุขภาพแล้วก็การเป็น functional drinkและนี่คือนิยามใหม่ของคำว่า Jump out of the cups หรือการกระโดดออกจากถ้วยกาแฟที่ฮิวคอฟมุ่งมั่นค่ะ